อาไปที่ทำเนียบรัฐบาลกันหน่อยแล้วการไปสอบถามท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยที่จะมีการประชุมกตร.วันนี้และข่าวถามตรงๆเลยมีเรื่องของบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าท่านนายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าจะมีการพิจารณาเรื่องของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานแต่ไม่ใช่เรื่องที่จะกลับหรือไม่กลับนะแต่เป็นเรื่องรายละเอียดในข้อกฎหมายนะครับที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจโดยอาจจะต้องฟังรายงานอีกครั้งหนึ่งทีนี้เมื่อถามว่าได้บทสัมภาษณ์ของบิ๊กโจ๊กหรือยังที่บอกว่าหากท่านนายกเนี่ยไม่ทบทวนคำสั่งก็อาจจะมีการฟ้องร้องท่านท่านบอกว่าเรื่องของการทบทวนแก้ไขเนี่ยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจถ้าผู้สื่อข่าวเห็นในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเราพยายามแก้ไขปัญหามาตลอดนะครับแต่มันมีข้อของขั้นตอนของกฎหมายอ่ะและการประชุมกตร.ในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เราต้องรับฟังคณะกรรมการสอบวินัยข้าราชการตำรวจและคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจเหมือนกันและเชื่อว่าถ้าเรื่องเหล่านี้จบมันก็สามารถดำเนินการต่อไปได้ก็เข้าใจและเห็นใจทุกคนนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องเราเองก็ต้องลำเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่ได้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนทีนี้เมื่อถามว่าสิ่งที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยได้ออกมาพูดสัมภาษณ์นั้นถือว่าเป็นการขู่หรือเปล่าท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าตนเข้าใจว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยเป็นผู้เดือดร้อนและมีความร้อนใจในฐานะที่เราเป็นคนทำงานด้วยกันเข้าใจความร้อนใจไม่มองว่าเป็นการข่มขู่นะครับตนเชื่อว่าทุกท่านมีปัญหาอยู่แล้วแต่ผมอยากจะขอแบบนี้ก็แล้วกันทุกท่านมีวุฒิภาวะสูงนะครับเรื่องของปัญหาส่วนตัวก็ต้องมีการแก้ไขกันตามกระบวนการของกฎหมายใช่ไหมแต่อยากให้ทุกท่านน่ะสำนึกถึงว่าเรามายืนตรงนี้มาทำไมมาทำเพื่ออะไรต้องดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญหรือเปล่าเชื่อว่ากำลังใจและเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยอยู่ในทำหน้าที่เนี่ยมากกว่า30ปีแล้วเชื่อว่าทุกท่านรู้ว่าอะไรควรทำนะครับคือผมเข้าใจว่าท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เองท่านก็เดือดร้อนและมีความร้อนใจนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าในฐานะที่เราเป็นคนทำงานด้วยกันเราก็เข้าใจความร้อนใจครับผมไม่มองว่าเป็นการขู่ครับอันนั้นก็เรื่องความปรองดองทุกๆฝ่ายเนี่ยซึ่งผมอยากจะเอาปรองดองนี่เป็นแค่ทางผ่านอันนึงนะครับแต่จุดประสงค์ใหญ่ที่เราอยากให้มีความปรองดองเพราะว่าจะได้ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนเพราะปัจจุบันนี้ปัญหามันก็เยอะเหลือเกินนะครับตรงนี้มันก็คงเดี๋ยวก็ต้องก้าวข้ามตรงนี้ไปก็หวังว่าทุกฝ่ายจะเข้าใจผมเชื่อทุกท่านเองก็มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าผมอยากจะของี้ครับท่านเองทุกท่านก็มีวุฒิภาวะสูงอยู่แล้วนะครับเรื่องของปัญหาส่วนตัวที่จะต้องมีการแก้ไขกันตามกระบวนการกฎหมายแต่ผมว่าอยากให้ท่านทุกท่านเองเนี่ยสำนึกถึงว่าเรามาอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรนะครับเรื่องดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนคำถามสุดท้ายที่ได้มีการสอบถามท่านนายกเลยนะครับบอกว่าโอ้เนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้มีการพูดคุยกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์และพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แล้วบ้างหรือยังท่านนายกเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยถ้าพรุ่งนี้เจอก็คงจะมีการคุยกันนั่นแหละพอเข้าใจว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์น่าจะเข้าประชุมด้วยนะก็ต้องฟังความเห็นของท่านเพราะด้วยตนเองเนี่ยก็เป็นแค่เสียงเดียวอะในคณะกรรมการยังมีผู้เชี่ยวชาญและอดีตผู้บริหารในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกหลายคนด้วยนะครับนี่ไงคือลองสังเกตดูเราเห็นบิ๊กโจ๊กออกมาเคลื่อนไหวแทบทุกวันแต่ว่าบิ๊กต่อเองวันนี้จริงๆกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนะแต่บิ๊กต่อยังไม่ได้พูดยังไม่มีความเคลื่อนไหวเลยไม่เจอสื่อเลยค่ะเงียบกริบเนี่ยยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะทีนี้ประเด็นที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าเอ๊ะถ้าอนาคตน่ะถ้าเกิดยังไงขึ้นมาอาจจะมีการดำเนินคดีกับนายกได้ตามมาตรา157เนี่ยแต่แกถามนายกไปละเรื่องกฎหมายก็ต้องถามอีกท่านนึงเพราะว่าตอนนี้ท่านก็อยู่ทำเนียบแล้วนะฮะก็คืออาจารย์วิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและก็เป็นผู้ที่แถลงข่าวแทนคณะกรรมการที่ตรวจสอบเรื่องนี้ที่แถลงข่าวอันโด่งดังใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเขานั่นแหละแต่ตอนแรกดูเหมือนที่อาจารย์แถลงไปมันน่าจะแฮปปี้เอนดิ้งแต่มันไม่จบเนี่ยจนกระทั่งล่าสุดบิ๊กโจ๊กถึงขั้นขู่ไปถึงนายกเนี่ยแล้วฟ้องได้ไหมถามจริงๆฟ้อง157อาจารย์วิษณุบอกเลยทางบิ๊กโจ๊กนะมีสิทธิ์ฟ้องแต่ไม่ควรฟ้องมีสิทธิ์ฟ้องแต่ไม่ควรฟ้องยังมีช่องทางที่จะเยียวยาหลายช่องทางควรจะไปใช้ช่องทางปกติเพราะเวลานี้เรื่องทั้งหมดอยู่ที่กปคตร.เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะรอคำวินิจฉัยของกปคตร.ส่วนจะนานไหมแต่เห็นกปคตร.ก็รับเรื่องไว้นานแล้วก็น่าจะเหลือประมาณสักเดือนหนึ่งฮะสำคัญก็คือคุณสุรเชษฐ์ยังมีช่องทางที่จะบำบัดหรือรับการเยียวยาอีกหลายช่องทางก็ควรจะไปใช้ช่องทางปกติฟ้องนายกในสมัยพลเอกประยุทธ์ท่านแกก็ฟ้องนายกเหมือนกันท่านถามว่าฟ้องได้ไหมผมตอบแค่นี้ผมไม่ได้ไปยุ่งแกแต่ผมเห็นว่าไม่ควรฟ้องไม่น่าฟ้องคณะกรรมการที่ท่านสมบัติซึ่ง
ในนั้นเขียนเอาไว้ในกฎหมายเขียนไว้ว่าถ้าใครที่รู้สึกได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาก็ร้องผู้บังคับบัญชาแล้วยังไม่ได้ผลก็ให้ร้องต่อกพค.ได้กพค.ตัดสินออกมายังไงก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้นเวลานี้เรื่องทั้งหมดอยู่ที่กพค.ทั้งนั้นเพราะว่าคุณสุรเชษฐ์ได้ร้องไปที่กพค.แล้วเพราะฉะนั้นที่บอกว่าอกตร.วินัยอกตร.แบงค์ดังกฤษฎีกาเองเนี่ยทั้งหมดมันเป็นหลักฐานที่ต้องส่งไปสู่กพค.ทุกคนทุกฝ่ายควรจะรอเว้นแต่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาจะไปแก้ไขเยียวยาเองอย่างอื่นที่เป็นคุณแต่มิฉะนั้นก็ต้องทิ้งเรื่องไว้รอกพค.มันนานแต่ว่ากพค.ได้รับเรื่องเอาไว้นานแล้วเพราะฉะนั้นบวกกับเวลาที่เหลือผมเข้าใจว่าน่าจะเดือนคืออาจารย์วิษณุย้ำอย่างนี้บอกวันที่แถลงข่าวตัวเองไม่ได้ชี้ถูกชี้ผิดแค่มาเล่าให้ฟังอ้อเหรอคะเท่านั้นว่าคณะกรรมการ2ชุดว่ายังไงแล้วพอถึงคำถามสำคัญสรุปตอนนี้บิ๊กโจ๊กกลับมาเป็นแคนดิเดตผบ.ตร.ได้หรือเปล่าอาจารย์วิษณุบอกถ้าดูจากวันนี้เดี๋ยวนี้ตอบได้ว่ายังมีโอกาสแต่ถ้าต่อไปสมมุติอาจจะมีการแก้เกมอย่างอื่นจนไม่ได้เป็นก็ได้แก้เกมอย่างอื่นจนอาจจะไม่ได้เป็นแคนดิเดตก็ได้ เพราะยังมีช่องกฎหมายอีกเยอะงั้นกลับมาประโยคแรกของอาจารย์วิษณุทำได้ถ้าจะฟ้องคนอื่นแต่ไม่ควรทำครับ